สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดีเจเพชรจ้าเล่านาทีอาม่ามาหาหลานชายน้องไทก้าหลังเสียชีวิตได้3วันก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อก่อนหน้านี้ดีเจเพชรจ้าประกาศข่าวร้ายเจอความสูญเสียครั้งใหญ่ของชีวิตลูกผู้ชายหลังคุณแม่หรืออาม่าที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีได้เสียชีวิตแล้วโดยดีเจเพชรจ้านั้นได้โพสต์รูปขาวดำอาม่าพร้อมระบุข้อความว่า RIP My Super Mom อยากพิมพ์ข้อความสักล้านตัวแต่แค่กดแป้นก็น้ำตาไหลไม่หยุดรักแม่มากๆนะชาติหน้าชาติไหนก็ขอเกิดเป็นลูกแม่เหมือนเดิมนะขอขอบคุณที่เป็นเสียงหัวเราะให้ลูกตลอดเวลาหลับให้สบายนะแม่ #รักอาม่าพี่เพชรจ้าและล่าสุดดีเจเพชรจ้านั้นก็ได้เล่านาทีอาม่ามาหาหลานชายน้องไทก้าหลังเพิ่งเสียชีวิตได้3วันโดยดีเจเพชรจ้านั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าแววตาของอาม่าคือเอ็นดูเจ้าก้อนมากไทก้าน่ารักมากไปงานศพไม่บ่นเลยไปส่งอาม่าไปสวรรค์ด้วยความเต็มใจแถมบอกความลับกับป๊าป๊าด้วยว่า2วันก่อนอาม่าไปหาไทก้าที่ห้องเรียนตอนเรียนอยู่ป๊าป๊านี่งงเลยค่ะ2วันก่อนอาม่าอยู่ที่วัดกับป๊าป๊าแล้วนะลูกท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ